น่ารักไหมคะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในสกายอัลเคมีค่ะไม่ใช่ยังจะสับสนอีกเหรอวันนี้เราอยู่ใน EMC to the sky ค่ะพอดีมีหัวนอนมังกรเยอะเราก็เลยมาตั้งเล่นหัวนอนมังกรนี่แบบคราฟกี่หัวก็ได้ค่ะน่ารักดีตอนแรกคิดว่าเอ๊ะถ้าวางหัวนอนมังกรอย่างนี้จะเป็นกำแพงบ้านได้ไหมนะอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเนี่ยเดินผ่านไม่ได้เลยนะก็สวยดีอะสวยแบบแปลกๆดีมองข้างหลังก็เป็นแบบนี้วาร์ปมาได้ค่ะแต่อยากจะกินเค้กให้หมดนั่นเองมีของนี่มิวต้องมาเก็บที่ดีเอ็นค่ะในที่แห่งนี้แล้วจะพังไหมล่ะนี่เอ้ยถ้ามังกรโฉบก็ไม่เหลือค่ะนั่นสินะโอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็จะวางไปค่ะเลี่ยนนอนตัวใหม่มาใช่ถ้ามังกรอาจจะไม่โฉบอ่ะคิดในแง่ดีคิดในแง่ดีเฮ้ยนี่แบบนี้เรายิงทำลายเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสงสัยค่ะไม่ได้อมตะค่ะอิมูนอิมูนแบบยิงทะลุเลยนะเนี่ยนั่นไงมาแล้วเอ้ยนี่แหละคือของที่มิวอยากได้เอาเฮ้ยเยอะไปเยอะไปลึกไปตักค่ะตัก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 ลมหายใจมังกรนั่นเองใช่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจัดการมังกรที่เลือดเหลือน้อยก่อนค่ะบินเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยเมื่อกี้นอนยิงลมหายใจมาเป็นสิ่งที่มิวอยากได้เดี๋ยวโอ้โหไปนู่นเลยนั่นก็ไกลไปตัวเองโอ้โหมังกรบินมาเรานี่แบบเราไม่สะเทือนเนี่ยไม่เด้งไม่อะไรเลยผิวหนังแข็งของมังกรก็มนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละเราต้องเอาหน้ารับใช่ไหมเราถึงจะได้ลมหายใจมังกรค่ะเนี่ยทำไมนอนไปอยู่นู่นเลยเฮ้ยหน้ารับหน้ารับเอ้ยนั่นแหละค่ะตัก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 เออนั่นแหละกระแทกมาใช่ตัก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 ต่อค่ะเดี๋ยวพอตักจริงก็คือหมดแล้วนะเพราะว่าถ้าเราตักต่อเราจะได้เป็นอากาศใน DN ค่ะรอเลยค่ะรอมาเร็วตะหนูอย่าลีลาลูกลงมาเออไหนอะในหัวปกติเขาจะพ่นทางนี้สิเออนั่นแหละเก็บยอดค่ะยอดได้เยอะโอ้เรื่อยๆโอ้เยอะนี่แหละนี่รอมังกรก็พ่นเต็มที่อ่ะโอ้โหเอ้ยเอาอีกสิเออนั่นแหละพ่นมามังกรบอกนี่เราเป็นมังกรนะโอ้ยชอบมากเอาอีกค่ะเยอะเลยนี่แน่อีกทีนึงค่ะเรียบร้อยค่ะมิวมาเพื่อเอาสิ่งนั้นนั่นเองถูกต้องค่ะพอได้ของแล้วเราก็จัดการนอนมังกรทันทีทุกคนคะแล้วมิวก็พบอะไรบางอย่างค่ะในโลกต่างมิติตรงนี้ค่ะคอมแพงเล็กชินมิวทิ้งผึ้งไว้ที่นี้2ตัวค่ะเป็นผึ้งมังกรค่ะกับผึ้งดราโกเนียมปรากฏว่านอนหายทั้งคู่เลยค่ะแปลว่าโลกนี้ใช้ในการเลี้ยงผึ้งคือไม่ดีค่ะเราใช้ในการบีดได้อะไรได้แต่เลี้ยงผึ้งคิดว่าคงไม่ควรน่ะนอนหายจริงๆด้วยค่ะมิวก็เลยงงว่าตอนนั้นเราผึ้งมีตั้งหลายชนิดแล้วหายไปไหนหมดโอเคได้รู้แล้วค่ะไม่ควรให้ผึ้งไปอยู่ในโลกนั้นหายไปได้ยังไงใช่ไหมใช่สงสัยมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเราจะบีดผึ้งตรงนี้มิววางเครื่องกันเทเลพอร์ตก่อนเราวางนอน1ตัว2ตัวค่ะแล้วก็ให้อาหารนอนแล้วก็ลมหายใจมังกรค่ะนี่นอนมังกรก็ต้องใช้ลมหายใจมังกรฟิชเชอริงกันใช่ค่ะได้ลูกของเขามาแล้วรากอนเนียม B ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เคออส B ค่ะใช่ของดีสุดๆค่ะเอาล่ะแล้วก็ให้อีกรอบนึงปึ๊บตีค่ะตีลมหายใจมังกรเขาก็จะฟิชเชอริงกันหนูก็จะได้เคออส B อีก1ตัวมาต่อกันค่ะให้อาหารนอนมังกรจ้าต้องให้เป็นคู่ค่ะได้ลูกแล้วยังโอเคได้ลูกเราก็จะให้อีกคู่หนึ่งนอนมังกรให้เลยทีนี้เขาจะได้ไม่ฟิชเชอริงผิดเรียบร้อยได้มาอีก2ตัวหวัดดีไม่ใช่ตัวนี้นี่นอนตัวน้อยเคออสจ้านั่นแหละอีก1ตัวค่ะในนี้มีเท่าไหร่ละ3ตัวค่ะแน่นอนว่ากรงแคบๆอย่างนี้อยู่ได้16ตัวนะคะเยอะมากๆมิวค่อยๆบรีดไปทีละนิดทีละนิดว่าแต่เราได้ทรัพยากรของเขาหรือยังนี่20ก้าว้าวร่วงพึ่งเคโอ20โอกาสโอ้โอกาสมันทำร้ายจิตใจมากเขาบอกว่ามีโอกาสแค่ 1% ที่จะได้ผลผลิตสิ่งนี้โอ้ชีวิตโอ้มิวอยากจะร้องไห้ 1% นั่นนี่
ันทำร้ายจิตใจมากค่ะถามจริงถ้า 1% จะได้เหรอ นั่นสิคะถ้า 1% จะได้หรือเขากำลังเก็บพยากรมาค่ะใส่ข้างบนนี้แล้วกันเงียบสนิทสนิท 1% 1% ไม่ได้แน่นอนสภาพนี้ค่ะจากที่เห็นแล้วนั่นนั่นไง0 0 0จบไม่ได้โอ้ไปตีมังกรเคโอสมันไม่ง่ายกว่าแล้วเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไงรูปแบบอัตโนมัติไงฮะรูปแบบอัตโนมัติเนอะโอ้หนูจะร้องไห้กับไอ้ 1% ชีวิตมันจะอะไรขนาดนี้ทุกคนคะใดๆก็ตามอยู่สามารถคราฟนี่ได้แล้วค่ะโรงเลี้ยงผึ้งโอ้โหสามารถเลี้ยงผึ้งได้สูงสุด9ตัวค่ะเทียร์1แต่เวลาที่ผึ้งอยู่ในรังค่ะก็จะอยู่ลดน้อยลง 35% นะอื้อหือของดีค่ะเอาล่ะเอามาคราฟค่ะ24ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่มิวสงสัยคือถ้าเราเอานี้ไปเลี้ยงผึ้งเคออสจะดีไหมนะโอ้โหดีได้เป็นบล็อกค่ะได้เป็นบล็อกบล็อกหนึ่งทยอยมามันคือ9โอ้อันนี้เทียร์4โอ้ได้8บล็อกโอ้ดีดีดันให้ถึงเทียร์4ค่ะไปให้ถึงไปให้ถึงค่ะสำคัญเลยเทียร์2เอ้ยเอาสิเอาเอาเทียร์3ไม่ได้ครับแบบนี้ค่ะเทียร์3ครับไงเทียร์2แล้วไปเทียร์3โอ้โหเนเธอร์สตาร์ชิวๆโอ้โหเต็มมิวจะได้แค่เทียร์3มาแค่1ค่ะเฮ้ยนั่นคือระดับ4ค่ะระดับ4จำนวนเกือบ2กองเลยนะโอ้โหประมาณ128ค่ะ100กว่ารังอ่ะ100กว่ารังได้มาเป็นเทียร์3ค่ะแค่อันเดียวนานี้เฮ้ยใช่เทียร์4เทียร์4 2กองได้เทียร์3แค่อันเดียวค่ะโอ้โหนี่มันคือการอัปเกรดแบบกินแบบสุดๆเยอะมากค่ะหาพื้นที่ว่างๆโล่งๆค่ะสิ่งที่มิวสนใจคือเจ้าสิ่งนี้ทำงานยังไง เอ๊ Build Creative Mode Only นี่คือระยะโอ้บังคับบล็อกอะไรด้วยไม่รู้ค่ะไม่เจอ Appearance Storage Box ใช่ที่เขาแจ้งมาคือ1สร้างโลกใหม่เทสเวิลด์ค่ะเกมโหมดครีเอทีฟเดี๋ยวไปสร้างดูก่อนสงสัยมากใช้งานยังไงเนี่ยอพีรี่ค่ะที่เลี้ยงผึ้งแบบระดับสูงอ่ะที่เลี้ยงผึ้งขั้นสูงใช้งานไม่เป็นเทียร์3เทียร์4หยิบมา2อันพอออกไปแล้วก็วางไปอพีรี่แล้วก็บิ้วหือโอ้ยบิ้วอย่างนี้มองไม่ออกเลยค่ะทำไมขึ้นสูงๆหน่อยวางอพิรีเทียร์3แล้วก็บิวนี่บอกอะไรไม่มีเอ๊ะสิ่งที่ต้องมีคือตัวนี้อย่างเดียวเหรอคะอพิรีสโตเรจโอ้ที่เก็บใช่ไหมเตรียมพื้นที่ใหม่มาอีกหนึ่งโซนค่ะเปิดมาเลยด้วยโซนไดมอนด์ตรงนี้แหละจะเป็นที่เลี้ยงผึ้งของเราค่ะเรารู้แล้วว่าต้องทำระยะ 5x5 ใช่ไหมคะดังนั้นมิวจะเผื่อไปเป็น7บล็อก1 2 3 4 5 6โอเคอีก1บล็อกค่ะ7ระยะ 5x5 ใช่ไหมได้1 2 3 4 5 6 7ค่ะ 5x5 เผื่อบล็อกขอบ2บล็อกก็เป็น7 1 2 3 4 5โอเคเอาล่ะทุกคนคะมิวค้นพบแล้วขนาดมันคือ5คูณ5ค่ะแต่ความสูงจะแค่4บล็อกโอเคต้องเป็นแบบนี้ค่ะถึงจะได้ใช่ไหมวางใหม่ปึ๊บปึ๊บ1 2 3 4ค่ะความสูง4บล็อกใช่แต่ว่าซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ต้องเป็น5คูณ5สูง4ค่ะจากนั้นนี่มาแล้วมาสักทีมาสักทีค่ะโอ้ไอเรานั้นก็แบบสงสัยสุดๆว่าเมื่อไหร่จะได้อะนี่อันนี้คือไม่ทำงานแล้วใช่ไหมแน่นอน5คูณ5สูง4ค่ะผึ้งที่มิวจะเลี้ยงเป็นผึ้งแรกอะจะไม่ใช่ผึ้งมังกรค่ะในที่เลี้ยงผึ้งขั้นสูงแต่จะเป็นผึ้งฐานค่ะเพราะเราต้องการวัตถุดิบจากผึ้งฐานในการที่จะมาคราฟเป็นที่เลี้ยงผึ้งระดับสูง2 3 4ขึ้นไปเนาะก็ต้องเป็นผึ้งฐานสินะ1 2 3 4
5 6 7 8 9ค่ะเขาบอกว่าสูงสุด9ใช่ไหมเทียร์3สูงสุด9ตัวค่ะเทียร์4ก็9ตัว1 2 3 4 5อ่ะอาหาร5ค่ะแล้วนี้หมิวก็ใส่ไปเลยใช่ไหมเขาใส่ยังไง import เหรอคะทำไมเราไม่เทใส่ไปในนู้นเลยล่ะหมิวแค่สงสัยทำไมเราไม่เทใส่ไปนี้ทำไมเราต้องใช้การ import เข้าด้วยหมิวกำลังสงสัยค่ะเนื่องจากไม่เป็นเลยนะ import อ้าวตัวเลขกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมเรา import ต่อไม่ได้ล่ะคะ import export เขาเลี้ยงพึ่งกันยังไงเฮ้นะมีเอามาวางไว้แบบนี้เลยจะไม่ง่ายก่อนเหรอคะนั่นสิวางไปค่ะ9ตัวเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะต้องเข้ามาอยู่ในตรงนี้ได้เทียร์3ค่ะที่เลี้ยงพึ่งขั้นสูงเข้ามาไหมอ๋อนี่ไงก็เข้ามาแล้วอ้าวแล้วแล้วทำไมตัวอื่นเข้าไม่ได้ล่ะเอ๊ะอย่าบอกนะมีเฉพาะพึ่งที่ import เท่านั้นที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ทำไมมิวรู้สึกถึงความแปลกๆเขาทำงานกันยังไงคะตัวอื่นเข้าไม่ได้อ่ะมิวลองใส่ตัวนี้ลงไปค่ะ Apiary Breeder การ Breederก็งงอีกแล้วทำงานยังไงเนี่ยก็น่าจะเป็นผึ้งดอกไม้บวกผึ้งกับดอกไม้ก็จะบีดได้ใช่ไหมคะแค่สงสัยแบบนี้ผึ้งถ่านก็น่าจะเป็นถ่านค่ะแบบนี้เหรอแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าเหรอโอ้นี่ไงคะมาละเริ่มมาแล้วค่ะการบีดเขาบอกว่าแม็ก 9B แต่ทำไมมิวใส่ B ตัวที่2ไม่ได้อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ import โอ้เรารู้แล้วค่ะใช่ไหมคือพึ่งอยู่ในรังจะอยู่ได้แค่ตัวเดียวเหรอคะพอจากนั้นตัวแรกออกไปเราถึงใส่ตัวที่2ได้ค่ะแปลกจังเฮ้ยนั่นกดออกไปทันมิวไปนั่งดูคลิปฝรั่งมาค่ะเขาบอกว่าผึ้งอ่ะเมื่อมันเข้ามาอยู่ในนี้ใช่ไหมเราต้องกดอันล็อกค่ะพออันล็อกปุ๊บเขาก็จะออกไปได้ใช่อันล็อกแบบนี้ค่ะให้เขาออกไปก็คือเมื่อเขาอยู่ในรังผึ้งนานใช่ไหมคือเอ้ยเบื่อออกไปหาอาหารกินข้างนอกเขาออกไปค่ะเราถึงจะใส่ผึ้งตัวใหม่เข้าได้นั่นเองใช่นั่นไงแล้วตัวนี้เมื่อไหร่เจ้าจะออกล่ะ นั่นสิคะส่วนเรื่องของการบีดค่ะอันนี้ไม่ยากเลยก็คือพึ่งอาหารพึ่งอาหารและผลผลิตที่ได้ค่ะก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นั่นเองใช่ตอนแรกหมิวได้นอนมา1ตัวแล้วค่ะเฮ้ยจะกลางคืนเหรอเนี่ยเดี๋ยวอินบอร์ดเอ้ยอินบอร์ดดันโอ้ยต้องอินบอร์ดให้ทันนะแต่ใดๆก็ตามผลผลิตที่หมิวได้ค่ะโอ้โหมาเป็นบล็อกอ่ะดีมากค่ะหมิวกำลังอัปเกรดค่ะตอนนี้เป็นไดมอนด์สโตรจอัปเกรดต่อเป็น Emerald Storage แล้วจาก Emerald Storage จบแล้วโอเคอัปเกรด Maximum Storage ใส่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหว้าวโอ้โหชีวิตโอ้โหใหญ่มากคือเป็นการเก็บแบบได้แบบเยอะมากอะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะยิโบนะว่าพอเป็น Apiary เจ้าก็เลยไม่เข้าบ้านเหรอเฮ้ยไม่ใช่ใช่เหรอไม่น่าจะใช่ค่ะ16บล็อกอีกแล้วเหรอเมื่อกี้มิวเพิ่งเอาออกมาเองส่วนอันนี้ค่ะเป็นการบีดเห็นว่ามีอัปเกรดเร่งเวลาด้วยนะก็จะบีดได้ไวขึ้นค่ะนี่เลยค่ะอัปเกรดเร่งเวลา4ตัวค่ะใส่เข้าไปปึ๊บโอเสร็จโหเมื่อกี้ใส่ปุ๊บเสร็จปั๊บโอ้ไวขึ้นกว่าเดิมใช่ของดีค่ะเขาบอกว่านอกจากบีดเดอร์จะมีตัวนี้ด้วยค่ะบีดเดอร์อัปเกรดนอกจากสปีดมีบีดเดอร์อัปเกรดโอ้ได้อีก1ช่องก็เราสามารถเลือกได้เลยใช่ไหมจะเน้นไวหรือเน้นปริมาณค่ะโอ้ไวสิคะ นี่ก็ได้พึ่งไปอีก1ตัวกับอีก16บล็อกโอ้โหของดีแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะออกจากบ้าน มือรอมาสักพักแล้วค่ะโอ้ยนอนออกจากบ้านเลยเร็วผมนอนไม่ออกจากบ้านเราใส่ตัวที่2ไม่ไปเลยค่ะ
เอาแบบปล่อยในนิทานอะไรอย่างเงี้ยให้หาทางเข้าบ้านเองค่ะน่าสนใจ1 2 3 4 5 6 7เอาสัก8แล้วกันค่ะให้เขาหาทางเข้าเองอ่ะได้ไหมทำไมเข้าทีละหนึ่ง เข้าทีละหนึ่งเองค่ะนั่นไงเห็นไหมได้เกสรดอกไม้แล้วค่ะเป็นน้อนไม่เข้านอนบอกเราอยากจะเข้าบ้านไอตัวนี้ไม่ออกไงถ้าตัวนี้ไม่ออกตัวอื่นก็เข้าไม่ได้โอ้โห36แล้วเดี๋ยวทำไมต้องบีดต่อแล้วจ้ะบีดเยอะเกินไปแล้วค่ะ32อือได้ไวค่ะไวมากเลยแล้วพอเขาเข้าทีละหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นการบังคับเลยนะคะว่าตอนคืนเจ้าก็ต้องทำงานนะอะไรอย่างนี้โอ้ดีดีค่ะimporter ค่ะเอาเข้าไปเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ใส่สปีดอัปเกรดด้วยเรียบร้อยค่ะดีจริงถ้ามี import ตัวอัปเกรดไม่ต้องก็ได้นะอัปเกรดใหญ่มากเลยอ่ะมาดูสิตอนนี้ฐานแบบอัดบล็อกมี523ค่ะเยอะอยู่นะแล้วอันนี้ได้มาทีละเท่าไหร่ทีละ8เลยใช่ไหมคะก็ดีดีนนบอกอยากออกแต่ก็อยากเข้าอยากออกอยากเข้าเต็มจ้านี่ตัวใหม่เพิ่งเข้ามาเลยค่ะสดๆร้อนๆโอ้โหแบบรอเวลาในการเข้าบ้านพอเข้าบ้านปุ๊บก็จะได้ผลผลิตใช่ไหมเมื่อกี้เป็น523ค่ะมาดูสิ527ยอดเยี่ยมค่ะอันนี้ได้ทีละ4ถ้าได้อัปเกรดอีก1ขั้นระดับ4จะเป็นทีละ8เลยนะคะโอ้โอเคมิวเริ่มเข้าใจการทำงานของผึ้งแล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็เล่นง่ายเลยนอนมานอนจ๋านอน4ตัวค่ะเราไม่ต้องรอเวลาแล้วสินะมิวสามารถใช้ตัวนี้ในการบรีดได้เลยค่ะเฮ้ยไต่พึ่งดราก้อนโอเคแล้วจะตัวขาวล่ะมองเป็นน้ำผลไม้เลยหาไม่เจอเลยค่ะอะล่ะพึ่งดาก้อนใส่ไปสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ใส่สปีดไปด้วยโอเคพึ่งมังกรกับอาหารแล้วก็พึ่งดราโกเนียมสีส้มกับอาหารค่ะก็น่าจะได้อย่าบอกนะแบบนี้ไม่บีดเฮ้ยไม่บีดได้ยังไงเดี๋ยวได้เอาใส่ใหม่ชึบอ๋อที่ไม่บีดนี่เราต้องมีถ้วยให้ด้วยค่ะใช่เริ่มแล้วออโต้บีดมันดีแน่นอนนี่ได้เคโอสบีมาแล้วค่ะว่าเป็นถ้วยเลยดีมากๆนี่พึ่งแค่7ตัวค่ะในนี้แล้วก็เคโอสชาร์จได้แค่61เร่งเวลาดูสิได้สักชิ้นไหมโอ้โหไม่ได้ 1% เนี่ยว่าแล้วพึ่งประเภทนี้นั้นเราต้องใส่แบบเต็มที่ค่ะชึบไม่มีไม่เห็นไม่รู้จักไม่มีค่ะไม่ได้1%โอ้โหทุกคนคะมีบอกเลยค่ะถ้าอยากได้นอนไม่ใช่ถ้าเราอยากได้เคออสชาร์ดที่ดรอปจากมังกรเคออสเนี่ยโอ้ต้องมีพึ่งแบบมหาศาลเนี่ยมหาศาลไม่พอนะจะต้องเป็นที่เลี้ยงผึ้งขั้นสูงแบบระดับ4ด้วยอ่ะระดับสูงสุดด้วยอ่ะถึงจะทำได้ค่ะโอกาสแค่ 1% เห็นแล้วน้ำตาไหลเราต้องฟาร์มกันอีกมากมายค่ะอยู่กับผึ้งกันอีกนานแน่นอนเลยสภาพนี้มิวบอกเลยค่ะว่ารังเลี้ยงผึ้งเคออสนี้จะต้องมีแบบอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยสัก5รัง5โซน5พื้นที่ค่ะไม่งั้นไม่มีโอกาสได้เคออสชาร์จมาใช้งานแน่นอนสภาพนี้ค่ะโอเคทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะปล่อยให้น้องบีดไปเรื่อยๆเพื่อให้เราได้พึ่งเคออสมาเรื่อยๆก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะระหว่างนี้มีว่าเราได้จะได้มาอีก1แล้วมั้งได้อีก2เลยเอ้ยนี่แหละค่ะมา16ใช่มั้ย16ตัวในนี้ค่ะคุณที่แคบๆเอาไปเลยจ้ะมาได้เรื่อยๆค่ะโอ้โหบีดเดอร์นี่มันดีจริงค่ะใส่เข้าไปแล้วก็รอเวลาก็น่าจะได้แล้วนะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสกายอัลเคมีไม่ใช่ EMC to the Sky ค่ะบ๊ายบายค่ะ